ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ、そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋外の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、เจดีย์ที่วัดบ่อแก้วเป็นเขตจันปะตองเชียงใหม่แต่บ่ไปสร้างพระเจดีย์ที่วัดแม่เคียนจักขอเรียบเรียงเป็นคำจ้อยคำซ้อนอแม่วอนวัดพระธาตุจอมตองซ่อมแซมวิหารพระธาตุบ้านกันตำบลแม่นาจรลายอินถนนแม่เก็มเด็ดขาดและท่านยังได้สร้างวัดพระบาทพระบาทแก้วเข้าเป็นอำเภอฮอด
ในวัดพระธาตุแก่งต้อยทะเลสาบดอยเต่ายังไงล่ะปูนฮอดแถวเมืองเขลังนครลำปางครูบายังไปเป็นกลางเขตอำเภอเมืองสร้างวัดพระแก้วดอนเต่าสร้างวัดพระบาทวัดป่าแดงเหมือนกันสร้างวัดดอยเกิงตำบลหัวเมืองอำเภอเมืองปานเขตยังวัดลำปางกรรมเจ้าแม่กรรมสร้างพระธาตุโดยคำเจ้ซ้อนเจ้หงวัดม่อนอโกวัดชัยทีลีเขตยังวัดลำปางอำเภอเจ้หงและวัดสบแฝดหมู่บ้านทุ่งต้นวัดท่าแดงหลวงเขตกูไก่แก้วเมืองยาวนะแกพระธาตุม่อนไก่แจ้ม่อนไก่เคียแบบนั้นเมืองยาวแห่งชักครูบาท่านไปกึศสร้างแต่เสริมงามตึงเสริมใต้เสริมขวาครูบาท่านไปแผ่ววัดนาเอียงวัดดอยนางเป็นอำเภอเกาะคานาท่านนาสร้างวัดศรีลังกาวัดพระธาตุเมกุวัดพระธาตุจอมปิงอำเภอเกาะคาครูบาสร้างมาตึงบ่มีติดตึกเผยแผ่ศีลธรรมขององค์พระพุทธกายวาจาใจบริสุทธิ์พุทธพองมาและวัดปาตานเขตอำเภอเถินสร้างวัดศพเติมเมืองเถินครบป่าวัดพระแก้วต้นหลวงหรือวัดสี่ความคำผู้บาศีลธรรมไปแผ่วพะเยานั่งกว้างได้ไปบูรณะได้ไปขึ้นไปสร้างพระธาตุยอมต้องลายต้องเอียงเยื้องถนนได้ไปบูรณะวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลจำปาวายเมืองพะเยามีมนตำบลห้อยลานแถมน้องเรื่องร้องวัดพระธาตุห้อยไข่ตำบลกุ้งลวงทองเขตอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแต่กาวัดลีเมืองพะเยาและวัดพระธาตุขิงแกงเป็นเขตเป็นแดนอำเภอจุนแบบพระธาตุแจ้งโฮงตำบลทำดอกคำไตซื้อปูนซื้อไม้ของที่จำเป็นและได้ไปสร้างพระธาตุสุเปอร์ตึงงามแต่เนอเป็นตำบลดงเจนเน้นแม่เย็นเมืองพะเยาห่มเย็นเชิญท่านไปแอวยังไปสร้างวัดพระธาตุดอยควางเป็นเมืองพะเยาตำบลห้วยแก้วพะเยาเจียงไฮเชิญท่านไปเอี่ยวว่าถ้าท่านไปแล้วจะม่วนใจขนาดบำเพ็ญไปบูรณะวัดพระธาตุดอยตุงทรงเป็นต้นบุญเพราะคือสร้างมาตลอดสร้างวัดป่าสักอำเภอพานเจียงไฮพระธาตุ
ได้หลายตลอดปัญว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมบางครั้งถูกย้องจำกักขังไว้ในคอกอุบาสินธรรมพยนต์มานตลอดก็ออกไม่ออกน้ำตาพอหลังความดีต้องชนะความชั่วผู้บาสีวิจัยตั้นได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์ไล่เตือไล่ครับพอเก่าหาครั้งแรกก็ลุนแรงอาเจนล้ำเอารวมกันแล้วมีถึง8ข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌานาท่านนาเขาหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนและอุปสมบทแผ่วสามัญเณรได้มาบำเพ็ญละอย่างอยู่ห้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปชาเถื่อนแถมมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตแขวงอำเภอลีก็หาที่สามฝ่ายบ้านเมืองอย่างอีเจ้าคณะแขวงลีเรียกเจ้าอาธิการหัววัดหัววางเข้าร่วมประชุมเรื่องการปกครองฝ่ายของสงฆ์จริงจังกรรมเจ้าท่านกรรมขาดกับวัดบ้านต่างที่บ่ยอมเข้าร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอเออฝ่ายสงฆ์ทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม่วนตีก้องกองหลวงพิธีราชาพิเศษลองสมพงข้างกะวัดบ้านปางว่าครูบานิ่งเฉยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าจ้าเลยตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อที่ห้าหาว่าครูบาท่านนั้นขัดขืนบ่ยอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลีเขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างก็ตีหกพิทุมสามะเนนเปิ้นฮือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันกระทำบัญชีส่งชื่อมาแบบนั้นข้างกะวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมส่งจนข้อที่เจ็ดบ่ยอมเข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อตนบุญหลายวัดบ่ไปร่วม